การก่อกำเนิดของปีศาจร้ายอาจจะไม่ใช่เพราะเวทมนต์คำสาปหรืออาถรรพ์แต่อาจจะเป็นเพราะการบูลลี่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Dare เพื่อนรักนักเชือดหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่เจเขามีครอบครัวที่สุขสันต์ลูก2ภรรยา1แต่ทว่าในค่ำคืนนั้นเขากลับร้องเรียกภรรยาไม่ตอบถามหาคุณแจบ้านอยู่ไหนก็เงียบเชียบเขาเลยไปเดินดูที่ห้องครัวก็ปรากฏว่าภรรยาของเขาถูกทำร้ายแถมลูกที่อยู่ชั้นบนยังร้องกรีดอีกเขาเลยหยิบมีดจากห้องครัวแล้วบอกให้ลูกคนโตเฝ้าแม่เอาไว้เดี๋ยวพ่อจะลงมาเมื่อเขาขึ้นไปชั้นบนก็เห็นว่าลูกสาวกำลังซ่อนอยู่ใต้เตียงเหมือนลูกจะกลัวบางสิ่งเจก้มลงเพื่อจะไปคุยกับลูกแต่ทว่าจังหวะนั้นกลับมีบุคคลปริศนามาทุบเขาจากด้านหลังจนหมดสติเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตนเองอยู่ในห้องปริศนาแถมมีเครื่องพันธนาการเอาไว้ในมือในห้องยังมีบุคคลอีก4คนที่อยู่ในสภาพอิดโรยหญิงสาวผู้นั้นแนะนำตัวว่าชื่อแคทส่วนชายที่ใส่เสื้อรปภ.เขามีชื่อว่าอดัมทั้งหมดต่างไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและยังมีอีกคนหนึ่งที่สภาพร่างกายโดนทำร้ายอาบไปด้วยเลือดชิ้นเนื้อบางส่วนถูกตัดขาดออกไปบ่าก็ถูกเก็บเอาไว้ไม่มีใครรู้จักชื่อเขาทั้งแคทและอดัมเมื่อเข้ามาก็เห็นชายคนนั้นอยู่ในสภาพนี้แล้วพวกเขาเลยเรียกนายคนนั้นว่าพอลเจพยายามดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการได้เลยเขาเป็นห่วงว่าลูกและเมียจะเป็นอย่างไรไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงแต่อดัมก็บอกว่าเขาอย่าพยายามเลยพวกเขาลองทุกวิธีทางแล้วแต่มันก็สูญเปล่าอย่าทำให้เขาโกรธเลยดีกว่าตัดภาพมายังสถานที่ลึกลับเด็กน้อยนามว่าโดมินิกเด็กน้อยถูกรับเลี้ยงโดยลุงแก่ซึ่งบังคับให้เขากินเนื้อสดเป็นอาหารและการที่ลุงแก่เลี้ยงเด็กน้อยผู้นี้นั่นก็เพื่อใช้แรงงานเพราะว่าลุงแก่ทำอาชีพเป็นชาวสวนแล่เนื้อหมูเพื่อไปขายแต่ทว่าลุงแก่ดูเหมือนจะสติไม่ดีว่างๆเบื่อๆก็สาดเลือดหมูใส่เด็กน้อยเด็กน้อยพยายามร้องหาพ่อแม่แต่ลุงแก่ก็บอกว่าพ่อแม่ไม่เคยคิดจะตามหาแกอยู่กับฉันละกันแล้วแกจะรู้ว่าโลกใบนี้มันเป็นยังไงตัดภาพมาที่เจเขาพยายามหาทางหนีทั้งขุดผนังแต่อดัมก็เตือนห้ามว่าเขาลองมาทุกวิธีแล้วแต่เจก็ยังไม่สนเขาใช้มือเปล่าๆพยายามเจาะผนังตัดภาพมาที่เด็กน้อยโดมินิกเขาพยายามสำรวจบ้านของตาแก่แต่ก็มีบางส่วนของบ้านที่ตาแก่ไม่ยอมให้เขาลุกล้ำและตาแก่ยังชอบย้ำเตือนว่าให้เขาเป็นคนดีอย่าดื้ออย่าซนเชื่อฟังฉันนะยามใดที่เด็กน้อยโดมินิกไม่เชื่อฟังก็จะถูกทำโทษอย่างโหดร้ายแต่ทุกคำสั่งสอนของลุงก็ซ่อนเก็บไว้ทุกแนวคิดว่าโลกใบนี้มันเป็นยังไงถ้าแกโมโหหรือโกรธก็ระเบิดมันออกมาอย่าเก็บซ่อนมันเอาไว้ตัดภาพมาที่ห้องปริศนาพวกเขาทั้ง4ได้รับชิ้นเนื้อให้เป็นอาหารอดัมกับแคดได้กัดกินมันด้วยความหิวโหยแต่ทว่าเจไม่ยอมกินเพราะเขาเป็นวีแกนและพยายามจะเจาะผนังต่อไปอดัมก็บอกว่าเขาเจอสิ่งนี้ในกระเป๋านั่นก็คือพวงกุญแจแต่มันใช้กับกุญแจมือของเขาไม่ได้เลยโยนไปให้เจก็พยายามปลดล็อกแต่ทว่าก็ไม่ได้เช่นกันเขาเลยไปขุดผนังต่อไปจนสุดท้ายเล็บของเขาแตกหักเจร้องด้วยความเจ็บปวดอดัมก็บอกนั่นเป็นบทเรียนที่เหมาะสมแล้วเพราะเขาเองก็เคยทำอดัมไม่เหลือเล็บเลยสักอันแต่ทว่าเจยังไม่เข็ดเขาเจาะผนังไม่ได้ก็พยายามขุดดินและที่ใต้พื้นดินเขาก็เจอกับบางสิ่งเป็นแท่งๆเขาเลยใช้มันเพื่อขุดดินต่อไปแต่ทว่าสิ่งที่เขาเจอนั่นก็คือหัวกะโหลกมนุษย์แสดงว่าพวกเขาไม่ใช่กลุ่มแรกที่ถูกมาคุมขังอย่างที่นี่ตัดภาพมาที่เด็กน้อยมินิกันเขายังต้องทนอยู่กับตาแก่ที่คอยมอบบทเรียนสอนสั่งเขาเกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกที่แสนโหดร้ายแต่ในช่วงจังหวะที่ตาแก่เผลอเขาก็หยิบกุญแจมาเพื่อจะคิดหนีแต่เขาก็ไปได้ไม่ไกลตาแก่ได้ตะโกนออกมาว่าแกต้องทำตัวให้ดีๆหน่อยไม่งั้นแกจะไม่ได้ออกไปเข้าใจไหมพ่อแม่สวะของแกก็เป็นคนทอดทิ้งแกถ้าพวกมันรักแกมันก็คงจะออกตามหาเลยไม่ใช่เหรอคำกล่าวเหล่านั้นบวกกับความกลัวที่กลับไปแล้วจะไม่มีใครต้อนรับและอย่างเส้นทางที่แสนมืดมิดโดมินิกันไม่กล้าพอที่จะหนีเขาเลยกลับมาดูแลตาแก่ที่อยู่ในอาการป่วยปฏิบัติตนตามคำสั่งตาแก่ทุกอย่างจนตาแก่เริ่มอาการดีขึ้นความผูกพันระหว่างสองคนไม่ต่างอะไรกับพ่อลูกซึ่งพวกเขาก็รักกันถึงแม้ตาแก่จะดูวิปริตไปบ้างแต่ตาแก่ก็ทำสิ่งหนึ่งนั่นก็คือปลั๊ม
ตาเกือบมาไว้ที่มือเพื่อให้เหมือนกับโดมินิกันเป็นนามธรรมเชิงสัญลักษณ์ว่าเราเป็นพวกเดียวกันโดมินิกันสามารถออกไปไหนมาไหนโดยที่ตาแก่ไว้วางใจเขาเพราะเขาไม่คิดจะหนีและนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ตาแก่จะมอบให้นั่นก็คือมีดให้แทงเข้ามาที่ไหล่ฉันโดมินิกันก็ทำตามแกเห็นเลือดนั้นไหมเลือดที่หลั่งออกมาจากร่างกายมันคือเลือดชั่วที่ควรปลดปล่อยโดมินิกันถูกปลุกฝังด้วยแนวคิดที่แปลกประหลาดตัดภาพมาที่เจเขาทนไม่ไหวที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเลยตะโกนไปที่กล้องด่าทอคนที่ลักพาตัวมาถึงแม้แคทและอดัมจะห้ามปรามว่าอย่าทำให้เขาโกรธแต่ใช่ว่าเจจะสนจนสุดท้ายบุคคลปริศนาร่างกำยำใบหน้าถูกปกปิดเอาไว้ด้วยหนังหมูก็เดินเข้ามาเขารีบอุ้มร่างพอเข้ามาจุดศูนย์กลางของห้องและยื่นมีดไปให้แคทและชี้ไปที่หน้าท้องนั่นคือคำสั่งบอกให้แคทกรีดเนื้อเขาออกมาซึ่งแคทก็ยอมทำตามเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายร่างโตออกคำสั่งให้เธอทำมันทำกับพวกเขาไม่ต่างอะไรจากของเล่นหลังจากนั้นมันก็ชี้นิ้วมาที่เจเลยเดินเข้าหามันเจ้านั่นมอบมีดให้กับเจและบอกให้เจกรีดหน้าท้องพอซะแต่ทว่าเจกลับไม่ทำอย่างนั้นเขากลับใช้มีดที่ได้มาทิ่มแทงไปที่ชายร่างโตแต่ทว่าบาดแผลเพียงเล็กน้อยมีดได้ทำให้ชายร่างโตสะทกสะท้านแต่อย่างใดกลับเป็นเจที่โดนซัดกลับมาหลังจากนั้นมันก็ดิ่งตรงไปที่แคทลากขวดเธอมาที่ใจกลางห้องและบอกให้อดัมเข้ามาใกล้ๆและได้ยื่นท่อให้กับอดัมสั่งให้อดัมยัดท่อนี้เข้าไปในลำคอของแคทซึ่งอดัมก็ทำตาพร้อมกล่าวขอโทษแคทหลังจากนั้นมันก็เอาแมลงสาบออกมาจากกระเป๋าและยัดสายท่อตรงเข้าไปที่ลำคอของแคทซึ่งแคทก็กลั้นใจฝืนทนกลืนมันลงไปนั่นคือบทลงโทษที่เจไม่เชื่อฟังใครไม่ทำตามมันเพื่อนร่วมห้องก็จะโดนลงโทษหลังจากที่มันจากไปแคทก็ได้สำลักแมลงสาบออกมาพร้อมลือหลังจากนั้นไม่นานเจก็พยายามดิ้นรนและเขาก็เจอบางสิ่งตกอยู่ที่พื้นนั่นก็คือใบมีดโกนเขาพยายามใช้ใบมีดตัดเชือกที่พันธนาการร่างเขาเอาไว้เมื่ออดัมได้เห็นก็ย้ำเตือนว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำให้มันโกรธแต่ทว่าก็สายไปชายร่างโตได้มาถึงแล้วมันเรียกเจเข้ามาใกล้เจก็ทำท่าทีเดินเข้าไปใกล้มันและฉวยโอกาสในการวิ่งหนีมันพยายามฉุดรั้งเจเอาไว้แต่ทว่าเจก็ดิ้นรนจนทงมือมันขาดและรีบใส่ตีนหมาวิ่งออกไปสถานที่ไปนอกเป็นสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยไม่รู้ซึ่งทางออกโชคยังดีที่เห็นท่อระบายอากาศเลยปีนขึ้นไปบนนั้นแต่ทว่าก็ไปไหนได้ไม่ไกลสุดท้ายก็โดนกลับมาอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือโซ่พันธนาการที่แข็งแรงมากขึ้นและมันก็ลงมาลงโทษที่เจพยายามหนีโดยยื่นขวานให้กับอดัมและมันก็ได้ไปบีบคอเจและสั่งให้อดัมทุบมันซะซึ่งอดัมก็ใช้สันขวานในการทุบเจและมันก็ได้ยื่นตะปูให้กับอดัมสั่งให้ตอกแขนเจเอาไว้และเจก็โดนตอกแขนทั้งสองข้างให้ยึดติดกับผนังความเจ็บปวดรวดร้าวทำให้เขาเกิดภาพหลอนว่าภรรยามาช่วยเขาแต่เปล่าเลยเจทุกทนทรมานจนทนไม่ไหวสุดท้ายเขาดึงแขนออกมาจากผนังด้วยความเจ็บปวดเจคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหวและพยายามถามกับเพื่อนๆว่าพอรู้อะไรเกี่ยวกับมันไหมมันมีร่างกายที่ใหญ่โตและก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้ามันจะปกปิดใบหน้าไปทำไมหรือว่าพวกเรารู้จักตัวตนของมันแถมเจ้านั่นยังไม่เคยพูดได้แต่ชี้นิ้วสั่งคนอื่นให้ทำตามคำสั่งมันระหว่างที่เจคแคทและอดัมพยายามพูดคุยกันเรื่องข้อมูลของเจ้านั่นพ่อก็พยายามส่งเสียงแต่ทว่าปากของเขาปิดสนิททำให้พูดจาไม่ค่อยสะดวกเขาเลยวาดรูปอะไรบางอย่างไว้บนพื้นเจไปถามกับพ่อว่านายกำลังจะบอกอะไรพ่อก็ง้างปากตัวเองแล้วบอกว่าหมาเกือกหมาอดัมก็ตอบว่าใช่ฉันเห็นสัญลักษณ์เกือกหมาที่แขนของมันตอนที่เจทำถุงมือมันขาดนั่นทำให้เจนึกถึงบางอย่างย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเด็กหนุ่ม4คนนั่งพูดคุยเล่นอยู่กลางป่าเล่าถึงเรื่องราวของคนสวนที่สวมหน้ากากหนังหมูขังลูกเอาไว้ในโรงนาไม่ยอมปล่อยให้ฆ่าสายตาลูกชายต้องกินหมูทั้งเป็นเพื่อประทังชีวิตทว่าวันหนึ่งตำรวจได้เจอกับร่างเด็กอยู่ในห้องต้มน้ำศพเด็กถูกต้มเปื่อยด้วยความร้อนนั่นคือเรื่องเล่าปรัมปราที่เด็ก4คนเล่าสู่กันฟังซึ่งพวกเขาทั้ง4นั่นก็คือเจแคทอดัมและพอพวกเขาเคยรู้จักกันแล้วตั้งแต่เด็กและในระหว่างที่ทั้ง4พูดคุยถึงเรื่องเล่าสยองขวัญก็มีเด็กคนหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดนั่นคือเด็กน้อยที่มีรูปเกือกม้าอยู่ที่มือเจพยายามทบทวนความจำว่าพวกเขาทั้ง
้ง4เคยทำอะไรกันบ้างในตอนเยาว์วัยซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำนั่นก็คือทดสอบเด็กน้อยโดมินิกันว่าควรค่าแก่การเข้าร่วมแก๊งหรือไม่พวกเขาได้แกล้งเด็กน้อยเพื่อทดสอบความกล้าขั้นแรกก็ให้เขากลืนแมงสาบเข้าไปจนเด็กน้อยต้องทุกข์ทนทรมานแต่มันยังไม่พอแคทได้เอาแมงมุมใส่หูของเขาอ้างว่านายต้องกล้าพอมิฉะนั้นพวกเราไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยแต่โดมินิกันทนไม่ได้กับการที่แมงมุมเข้าหูเขาเลยพยายามจะวิ่งหนีแต่ทว่าเด็กทั้ง4ก็พยายามไล่ตามมานายอยากเป็นพวกเราไม่ใช่หรอโดมินิกันถูกจับขึงเอาไว้ที่ดินมือทั้งสองข้างไม่อาจขยับได้และอดัมก็ได้นำหนอนเทไปที่หน้าของเด็กน้อยก่อนจะทิ้งเขาไว้ใจกลางป่าในยามวิกาลเพลลำพังพวกเขาทั้ง4หัวเราะด้วยความสะใจกับการได้แกล้งคนหารู้ไม่ว่านั่นเป็นความผิดที่มหันต์แต่นั่นยังไม่จบในวันต่อมาโดมินิกันกลับไปที่บ้านพ่อแม่กำลังทะเลาะกันเขาเลยต้องเศร้าอยู่คนเดียวแคทก็เดินมาหาพยายามพูดคุยและชวนเด็กน้อยไปวิ่งเล่นแต่ทว่านั้นเป็นแค่การโล่หลอกแคทพาเขามาที่โรงนาและได้เจอเพื่อนทั้ง3ที่รออยู่นี่เป็นบททดสอบสุดท้ายถ้านายผ่านมันได้เราก็จะรับนายเข้าแก๊งเอาละโดมินิกันเขาไปที่บ้านหลังนั้นดูสินายจะกล้ามากแค่ไหนโดมินิกันเข้าไปในบ้านแต่ทว่าก็ไม่นานก็โดนชายปริศนาลากตัวเข้าไปเพื่อนๆทั้ง4ไม่คิดจะช่วยเหลือโดยความกลัวก็รีบวิ่งหนีพวกเขาทิ้งเด็กน้อยเอาไว้กับชายโรคจิตเด็กน้อยเติบโตขึ้นมาด้วยคำสอนที่วิปลาสและในวันหนึ่งโดมินิกันเกิดสงสัยว่าตาแก่เก็บอะไรในห้องลับเขาเลยแอบไปดูก็พบว่าตาแก่เคยมีลูกชายซึ่งตายจากกันไปนานแล้วแล้วก็เป็นข่าวเคราะห์ของโดมินิกตาแก่จับได้ว่าเขาแอบเข้ามาเขาเลยต้องโดนทำโทษนั่นก็คือไปที่โรงเชือดหมูแต่ทว่าโดมินิกก็ด่าทอลุงว่าเก็บเขามาเลี้ยงเพื่อทดแทนลูกชายใช่ไหมลุงก็ตอบว่าใช่แต่ฉันไม่ได้ฆ่ามันตายมันตายที่นี่เพราะมันอ่อนแอเองแล้วแกก็จะตายเหมือนมันเช่นกันถ้าแกไม่แข็งแรงพอและยังไม่สำเนียดว่าแกทำผิดโดมินิกถูกลากขึ้นไปบนเครื่องต้มหมูเขาขอร้องอ้อนวอนตาลุงว่าเขาทำผิดไปแล้วขอโทษขอโทษจากใจเย็นต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วตาแก่ก็ตอบว่าดีจำเอาไว้ว่าคนทำผิดก็ต้องโดนลงโทษและถ้าแกไม่รู้จักขอโทษแกก็ต้องโดนแบบนี้แต่ทว่าเมื่อโดมินิกถูกปล่อยตัวออกมาเขากลับคิดล้างแค้นตาแก่ใช้ขวานตบตีและใช้โซ่มัดที่ขาและลากขึ้นไปเหนือเครื่องต้มหมูตาแก่ยังไม่สำนึกและไม่เอ่ยขอโทษทำให้โดมินิกต้มตาแก่จนตายหลังจากนั้นโดมินิกก็อาศัยอยู่ที่นี่สานต่อทุกสิ่งที่ตาแก่เคยทำรวมถึงวางแผนเพื่อชำระแค้นในวัยเด็กซึ่งเวลานั้นก็มาถึงเด็กเปรตทั้ง4ที่เคยแกล้งเขาถูกจับตัวมาที่นี่แล้วแต่ทว่าเจก็ยังคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่เลยวางแผนกับกลุ่มเพื่อนว่าควรทำยังไงดีเจเลยปิ๊งไอเดียที่จะจี้ปมมันเล่นประเด็นที่มันไร้ญาติขาดมิตรเพื่อต่อรองในการที่จะขอให้มันปล่อยตัวออกไปเจก็ตะโกนหาเรื่องจนมันโผล่มาพร้อมกับเครื่องช็อตไฟฟ้าเจก็ตอบว่าไม่นายไม่ควรทำอย่างนี้เรารู้ว่านายคือใครโดมินิกเราเคยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอปล่อยเราไปเถอะพวกเราก็แค่อยากกลับบ้านแต่ทว่าคำเกลี้ยกล่อมของเจกับไม่ได้ผลเขาถูกไฟช็อตและถูกบังคับให้ฉีดไข่แมงมุมเข้าไปที่หูของแคทแคทก็ได้ร้องเจ็บปวดด้วยความทรมานต่อมาโดมินิกก็ไปที่ร่างของพ่อและพยายามปลุกพ่อให้ตื่นหารู้ไหมว่าพ่อได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ทำงานของตนวาดรูปเพื่อนๆอยู่ด้วยกันโดยที่มีเลือดแปลกเปื้อนแต่เมื่อเขาเหลือบมองไปที่กล้องวงจรปิดเมื่อเห็นว่าเพื่อนทั้ง3กำลังทะเลาะกันเขาก็แทบชุนขาดทนไม่ไหวเลยลงไปเพื่อสะสางเขาได้เอาสายฉีดน้ำไปด้วยเพื่อราดเลือดไปที่ร่างของเจเพื่อให้เจตื่นขึ้นแต่นั่นก็เป็นแผนลวงที่เจได้วางเอาไว้เมื่อมันเข้าใกล้ระยะเจก็พยายามต่อสู้ทั้ง3ร่วมมือกันเพื่อจัดการโดมินิกแต่ทว่าก็สู้แรงมหาศาลของเขาไม่ได้จนสุดท้ายมันได้เอามีดผ่าตัดกรีดไปที่ดวงตาของอดัมและสั่งให้แคทย่อนนอนเข้าไปในรูนั่นซึ่งอดัมก็ได้กรีดร้องด้วยความทรมานนอนตัวนั้นมันเข้าไปยึกยือในดวงตาของเขาจนเจ็บปวดจังหวะนั้นเจพุ่งเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนแต่ทว่าโดมินิกันมันมีมีดทำ
ั้งคู่ต่อสู้กันอย่างเมามันแคทที่มองเห็นอยู่ก็ด่าทอโดมินิกว่าแกมันน่าสมเพชแกมันไม่มีเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รักนั่นทำให้โดมินิกเจ็บปวดและไม่อยากฟังอีกต่อไปเขาเลยถอยขึ้นไปด้านบนเจและแคทก็ได้มาดูอาการของอดัมขอให้เอามันออกไปเพราะดวงตาของเขามันเจ็บปวดมากดึงมันออกไปอย่าปล่อยให้ฉันตายเจเลยอาสาควักดวงตาของเพื่อนเพื่อเซฟชีวิตเพื่อนเอาไว้โดมินิกที่ขึ้นไปชั้นบนเขาก็อาละวาดด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจที่แคทได้ด่าทอเขาในส่วนด้านล่างทั้ง3ก็มีแค่มีดเล่มเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ร่างกายก็ทรุดโทรมโดยเฉพาะอดัมที่ต้องเสียดวงตาไปเขาโทษว่าเป็นความผิดของเจพยายามหาทางหนีถ้าเชื่อฟังมันตั้งแต่แรกก็คงไม่จบแบบนี้เห็นไหมฉันเสียดวงตาไปแกต้องรับผิดชอบอดัมและเจเริ่มปะทะฝีปากนำพาไปสู่การปะทะฝีตีนถึงเจจะมีมีดก็สู้แรงของอดัมไม่ได้สุดท้ายพวกเขายื้อยุดฉุดกระชากแคทก็ห้ามปรามให้ทั้งคู่หยุดเธอและเอากะโหลกมาฟาดหัวอดัมโดยไม่ระวังว่าแรงกระแทกนั้นจะทำให้มีดบักเข้าไปในช่องปากของอดัมจนอดัมสิ้นใจลงไปตรงนั้นแคทโทษว่าเป็นความผิดของเจที่ทำให้อดัมต้องตายเธอเลยใช้มีดจี้ไปที่เจและย้ำเตือนว่าอย่าทำอะไรบ้าๆอีกซึ่งจังหวะนั้นโดมินิกก็โผล่มารัดคอของแคทเอาไว้เพราะคิดว่าแคทฆ่าอดัมเจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ปล่อยเธอไปอย่าทำอะไรแบบนี้เลยเราสูญเสียกันมากพอแล้วเราแค่อยากกลับบ้านเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไม่เอานะเพื่อนอย่าทำให้เรื่องมันแย่ลงเลยอย่างน้อยๆนายก็สบตาฉันและนายจะรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกขอดูหน้าหน่อยนะเพื่อนให้ฉันถอดมันออกมาเถอะนะไม่เป็นไรเพื่อนฉันรู้ว่านายต้องเจออะไรแต่แกนั้นมันบ้าใช่ไหมเอาล่ะปล่อยพวกเราไปซะส่งมีดนั้นมาอย่าทำให้ใครต้องเจ็บตัวเลยโดมินิกที่โดนเกลี้ยกล่อมเขาเลยใจอ่อนส่งมีดไปให้เจหารู้ไหมว่าเจจะใช้มีดนั้นแทงไปที่เขาจ้วงแรกเข้าไปที่กลางหลังเมื่อเจจะจิ้มจ้วงที่2โดมินิกก็เอาร่างแคทมารับมีดแทนโดมินิกพยายามจะช่วยแคทแต่ทว่าการช่วยเหลือของเขาคือการปล่อยให้เลือดไหลออกมาให้ความรู้สึกผิดบาปมันไหลออกมาพร้อมเลือดเขาเลยซ้ำแผลเก่าโดยการทิ่มแทงมีดเข้าไปจนทะลุร่างของแคทเมื่อแคทจากไปโดมินิกก็หันมาหาเจเลยยื่นกุญแจไปให้เขาเพื่อความแฟร์ก่อนจะส่งมีดและเปิดทางให้เจวิ่งหนีแต่โดมินิกทำเพื่อความสนุกเขาไล่ล่าเจเพื่อต่อสู้ทั้งคู่ห้ามหันกันด้วยความเจ็บปวดโดมินิกเอาเสื้อลุงมาใส่และคิดจะปลิดชีวิตเจด้วยวิธีเดียวที่ฆ่าลุงแต่ทว่าเจก็ไม่ยอมให้ทำง่ายๆเขาใช้หัวสายฉีดกระแทกไปที่หัวของโดมินิกเปิดโอกาสให้เขาวิ่งหนีอีกครั้งแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้จักเส้นทางทำได้แค่กระเสือกกระสนไปที่ห้องครัวโดมินิกตามมาเพื่อจัดการเขาต่อทั้งคู่ปะทะกันอีกครั้งแล้วก็เป็นเจที่ใช้ไหวพริบใช้หม้อฟาดโดมินิกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดอาบหัวเป็นรูก่อนที่เจจะปีนออกมาทางหน้าต่างและด้วยบาดแผลที่กระอักกระอ่วกทำให้เจเดินอย่างโซซัสโซเซและทำให้โดมินิกตามมาทันสุดท้ายทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันเจเขาก็ได้กล่าวขอโทษทุกสิ่งที่ทำไปในอดีตรวมถึงที่ทำไปเมื่อกี้ด้วยฉันไม่น่าทำอย่างนั้นกับนายเลยขอโทษนะโดมินิกซึ่งโดมินิกก็ถูกพร่ำสอนให้อภัยเมื่อมีคนกล่าวขอโทษเขาเลยยืมมีดให้กับเจและขอให้เจจบมันซะแต่ทว่ากลับเป็นเจเองที่ไม่กล้าทิ่มแทงโดมินิกทำให้โดมินิกไม่พอใจฉันให้โอกาสนายแล้วนะโดมินิกพยายามจะบีบคอเจเพื่อปลิดชีวิตเจก็พยายามเอื้อมมือเพื่อไปหยิบมีดในเสี้ยววินาทีที่เจกำลังจะหมดลมหายใจเขาก็สามารถหยิบมีดเข้าไปทิ่มแทงโดมินิกจนทำให้เขารอดกลับมาบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งการรอดออกมาได้ของเจทำให้เป็นข่าวกระหึ่มเป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากรวมถึงกลุ่มเด็ก4คนที่มานั่งพูดคุยกันใจกลางป่าโดยที่หารู้ไม่ว่าเรื่องที่พวกเขาเล่ามันเกิดณป่าแห่งนี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 5.1 เต็ม 10 คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย